อร่อยจริงๆเลยนั่นมันตัวบ้าอะไรนะฉันบอกแล้วว่าให้เข้ามาในห้องมันมาแล้วสินะทุกคนเอาไงดีเหมียวดูสิมันกินทุกคนไปหมดแล้วฉันต้องออกไปช่วยเขาอย่านะอย่าคิดทำแบบนั้นอย่านะอยู่นิ่งๆดีกว่าเราตายกันหมดนะฉันกลัวใจเย็นนะทุกคนเดี๋ยวฉันจะไปดูให้ฉันคิดว่ามันคงจะไปแล้วอ่ะอย่านะนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊ปนี้ตรงนี้นะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะโอ้โหมีตัวละครเพียบเลยน่ารักมากๆเลยใครอยากส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจ Facebook เลยนะจ๊ะทำยังไงดีอะเหมียวทำยังไงดีมันเห็นเราแล้วหรือยังอะเหมียวไม่แน่ใจเหมือนว่ามันยังไม่เห็นเรานะเจ้านายแล้วฉันจะทำยังไงดีอ่ะเหมียวว่าเจ้านายนั่งลงก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะเห็นเราเจ้านายรีบนั่งลงเร็วๆดิตะคิวกินขาฉันนะเหมียวใครก็ได้เจ้านายมันเห็นเราแล้วใครก็ได้ช่วยทีอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูกลัวแล้วจบการชีวิตฉันใจเย็นๆนะนักเรียนครูคิดว่าตอนนี้เราต้องมีสติกันก่อนเอาอย่างนี้นะเราจะต้องหลอกล่อมันให้มันไปทางอื่นก่อนแล้วก็ต้องหาทางหนีออกทางทางหน้าต่างละกันนะเอาเป็นว่าเธอเด็กคนนั้นผมเหรอครับไม่ใช่เธอต่างหากเล่าที่อยู่ตรงด้านนั้นน่ะแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงนะครับคุณครูแล้วคุณครูจะให้เขาทำอะไรนะผมว่าพวกเรายกมือยอมแพ้ดีกว่านะครับเราคงไม่รอดแล้วไม่มีทางครูจะปกป้องพวกเธอเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครูคนนี้จะไม่ทิ้งลูกศิษย์เอาไว้ที่นี่เด็ดขาดทุกคนทำตามที่ครูบอกนะนักเรียนคนนั้นรีบไปเปิดหน้าต่างเร็วแล้วเธอคนที่อุ้มแมวอยู่หลอกล่อมันซะคุณครูคะแต่ว่ามันมาแล้วนะคะคุณครูเจ้านายทำตามที่คุณครูบอกอย่าให้เวลาศูนย์เปล่าทุกคนเร็วเข้ารีบเคลื่อนย้ายออกจากที่นี่ด่วนเลยเร็วเข้าสิอย่าโมแต่ร้องไห้ไม่ใช่เวลามานั่งร้องไห้นะทุกคนเร็วๆเข้ากระจกจะแตกแล้วนะเร็วเข้านักเรียนกระโดดขึ้นไปตรงหน้าต่างเลยครูครับพวกเราไม่รอดแน่อย่ามัวแต่ร้องไห้ทำยังไงดีทำไมมันนิ่งไปอะเหมียวเร็วเข้าคนสุดท้ายแล้วเธอรีบมาตรงนี้เร็วเธอคนที่อุ้มแมวน่ะเธอชื่ออะไรนะครูจำชื่อเธอไม่ได้เร็วเร็วเข้าคุณครูคะพ้นอย่าทำฉันปล่อยหนูไปคุณแตงโมค่ะเธอจะทำอะไรลูกศิษย์ฉันฉันไม่ยอมให้ใครมาลังแกลูกศิษย์ฉันหรอกนะตายซะเจ้าแตงโมพันประหลาดนี่แกคิดเราจะทำอะไรฉันได้นะฮะครูแก่ๆอย่างแกแกว่าฉันว่าแกแล้วมีดฉันหนีไปเธอคนนั้นหนีไปหนีไปเร็วๆสิอย่ามัวแต่นอนตะลึงขอชิมหน่อยนะคุณครูคะหนีไปครูบอกให้เธอหนีไปแต่ว่าคุณครูคะเจ้านายเร็วครับรีบไปหาคนมาช่วยคุณครูเร็วคุณครูคะหนูขอโทษรีบไปเดี๋ยวนี้ใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยทีคุณครูหนูอยู่ในนั้นใครก็ได้นี่
จะรีบไปไหนหรอฮะยังไม่ได้ชิมแตงโมฉันเลยนะอร่อยนะถ้าเธอไม่ชิมแตงโมฉันวันนี้ฉันคงให้เธอกลับบ้านไม่ได้หรอกอะไรกันเนี่ยนี่มันหนีเสือปะจระเข้ชัดๆอ้าวได้เวลากินแตงโมแล้วจ้าเด็กน้อยอ้าปากนะเดี๋ยวฉันคนนี้จะปานให้แตงโมผลใหญ่ๆอร่อยนะไม่เจ้านายหันหลังกลับไปออกทางด้านหลังของโรงเรียนเร็วๆเข้าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเจ้านายวิ่งอย่ามัวแต่ตาลึงได้ไหมนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอาไงดีเมียวอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันขอร้องปล่อยฉันไปเถอะอยากจะได้อะไรฉันให้หมดเลยเพราะเราอยากจะให้เธอกินแตงโมกินแตงโมสิจ้าทุกอย่างจะได้จบจริงๆแล้วอะฉันรับเธอมาเป็นคนขายแตงโมเพิ่มก็ได้นะเด็กผู้หญิงคนนี้น่าจะขายแตงโมได้ดีไปไหนล่ะจ๊ะอะไรกันมันเข้าไปในห้องได้ยังไงแต่คิดหรอว่าห้องแค่นี้จะทำอะไรฉันได้เปิดประตูเดี๋ยวนี้ขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยนั่นมันอะไรอะมนุษย์แตงโมน่ะฮะมนุษย์แตงโมเหรอเฮ้ยแสดงว่าเหตุการณ์ข้างนอกเป็นจริงอย่างที่คุณทุเรียนว่าเฮ้ยเปิดเดี๋ยวนี้นะเปิดคุณหน้ากากทุเรียนใช่แล้วฉันเองหน้ากากทุเรียนแต่ตอนนี้เราคงต้องปิดประตูเอาไว้ก่อนนะติดอะไรเนี่ยฮะมันติดอะไรอร่อยจังพี่จิ๊บคะหน้าตาน่ากินจังเลยอ่ะเราไปหากินราเมนทางด้านนู้นไหมนี่จูนพี่ว่าตรงนี้ก็น่ากินนะมีขนมอร่อยๆเพียบเลยน่ะเอางี้ดีกว่าเราซื้อกลับไปตุนที่บ้านดีกว่านะพี่รู้สึกอยากจะกินทุกสีเลยน่ะเชิญเลยครับเลยเข้ามาทางนี้ก็มีลูกอมอร่อยนะคะแวะเข้ามาชิมก่อนได้ค่ะอุ๊ยตรงนั้นมีร้านเนื้อด้วยน่ะพาพี่ไปดูเนื้อวากิวหน่อยเร็วเฮ้ยพี่จิ๊บขารอจูนก่อนสิก็เดินให้มันเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวร้านก็ปิดหมดหรอกแกทำให้ฉันโมโหแล้วนะเอาไงดีอะเอาไงดีไม่ต้องกลัวนะฉันยังมีแรงปิดเฮ้พี่จิ๊บขาอะไรนั่นมันอะไรน่ะทำไมถึงมีทานอสแล้วก็มีนักเรียนมันนอนอยู่หน้าโรงเรียนเลยคะนี่ฉันคิดอะไรออกแล้วเราจะต้องตะโกนเรียกคนมาช่วยนะแต่ว่านี่มันอยู่ในห้องแคบๆแบบนี้ใครจะได้ยินเสียงล่ะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรนะเรามาตะโกนพร้อมกันเถอะเปิดเดี๋ยวนี้เป็นความคิดที่ดีเรามาตะโกนพร้อมกันเลยช่วยด้วยไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกแม่คะเสียเวลาเหมือนล่ะใช้ค้อนนี้ทุบประตูเข้าไปเลยค่ะทุบเข้าไปแรงๆเลยนะคะและใครก็ตามที่อยู่ในนั้นหนูจะกินมันให้หมดเลย ฉันว่าเสียงมันดังมาจากข้างในนะเรารีบโทรแจ้งตำรวจกันดีกว่าเร็วๆเข้าค่ะฮัลโหลคุณตำรวจเหรอคะแย่แล้วค่ะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายรีบนำกองกำลังมาที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะมันนี่เดี๋ยวหนูจะทุบประตูนี้เองนี่ออกมาเดี๋ยวนี้นะพวกแกคิดหรอว่าจะอยู่ในนั้นได้นานน่ะไม่มีทางหรอกเอาไงดีอะประตูนี้มันแข็งแรงมากแค่ไหนกันเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะมันไม่มีอะไรหรอกนะพวกแกคิดหรอว่าจะหลบฉันในนั้นได้ตลอดไปน่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนค่ะคุณตำรวจที่ฉันโทรแจ้งไงคะให้ตายเถอะผู้กอง
ตรงนี้มีทานอสนอนเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยอะตรงนี้ก็มีเด็กผู้หญิงนอนสลบอยู่เพียบเลยครับผู้กองเอายังไงดีครับนี่ไงมานี่เดี๋ยวฉันเคาะเองแม่คะข้างหน้านั้นอะไรฉันพังประตูได้แล้วออกมาเดี๋ยวนี้นะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วห้ามขยับคุณตำรวจคะช่วยพวกเราด้วยที่แกเข้ามาตัวประกันทั้งหมดไม่รอดแน่ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะและเมื่อกดติดตามแล้วก็อย่าลืมดูคลิปย้อนหลังตรงนี้นะชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกนะคะตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะอย่าลืมกดติดตามนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บ